สวัสดีครับพบกับ Huawei Band 9นะครับเป็นสมาร์ทแบนด์ที่เรียกว่าน่าจะขายดีมากๆนะครับกับราคาแค่พันกว่าบาทนะแต่ได้ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยครบคันเลยจะเป็นเรื่องของวัดค่า SPO2 อัตโนมัตินะครับรวมถึงพวก HR การนอนการเดินการวิ่งนะครับออกกำลังกายมากกว่า100โหมดและที่สำคัญคือรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทุกรุ่นเลยสามารถใช้งานได้ผ่าน Huawei Health นะครับนี่พี่ผมใส่อยู่นะครับก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวจริงเป็นยังไงนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยหน้าตาต่างๆเนี่ยจะคล้ายคลึงกับHuawei Band 8นะครับจะมีการปรับเล็กๆน้อยๆในเรื่องของตัวดีไซน์ที่มันดูแบบดูดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ขนาดน้ำหนักหน้าจอต่างๆเท่ากันหมดเลยนะครับจะเห็นว่าเรื่องของการใช้งานต่างๆก็ใช้งานผ่านตัวแบรนด์ได้เลยนะครับตัวนี้หน้าจอก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับออกแบบ UX ใหม่บน Harmony OS 3.1 นะครับก็จะเห็นว่าวิดเจ็ตต่างๆเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็แสดงผลได้ค่อนข้างครบอย่างฮาร์ดเรทเนี่ยก็แสดงผลได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับว่าโซนนิ่งอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับและเรื่องของตัว SPO2 นะครับก็มีการวัดค่าอัตโนมัตินะครับอันนี้มันวัดให้อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าตัวค่าต่างๆก็มีตามนี้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆสามารถเข้าไปดูในแอปได้นะครับอย่างการนอนเนี่ยนอนเป็นยังไงนะครับก็สามารถดูคร่าวๆได้จากในนี้นะครับเป็นแบบ deep sleep แบบหลับลึกหลับตื่นอะไรอย่างนี้นะครับสามารถเข้ามาดูในนี้ได้เหมือนกันอันนี้เพราะว่าละเอียดมากนะครับรวมถึงพวกนับก้าวเดินเนี่ยก็สามารถวัดได้แบบค่อนข้างละเอียดพอสมควรเหมือนกันนะครับชั่วโมงยังไงนะครับนี่มียืนกี่ยังไงด้วยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรเวิร์กเอาท์นะครับต่างๆที่ก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเนี่ยอย่างไรก็ดีรุ่นนี้ไม่มี GPS ในตัวนะครับด้วยตัวเซกเมนต์ของเขานะถ้าใครใช้ GPS แนะนำว่าให้ไปดู Huawei Watch Fit Special Edition นะครับก็จะมี GPS นะตัวนั้นก็ลองเข้าไปดูกันได้ครับการใช้งานต่างๆก็สามารถจบได้บนสมาร์ทแบนด์โดยตรงนะครับโดยหน้าปัดเนี่ยคุณสามารถโหลดเพิ่มได้เยอะมากๆผ่าน Huawei Health นะครับจะเป็นหน้าปัดแบบมินิมอลแบบแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับสามารถทำได้ครบเลยและรองรับการแจ้งเตือนต่างๆเป็นภาษาไทยปกติแต่ตัวนี้ไม่สามารถรับสายได้นะครับคือโชว์แบบใครโทรเข้ามาแล้วก็ปฏิเสธสายได้แต่ไม่สามารถรับและคุยได้นะเพราะมันไม่มีลำโพงในตัวนะครับเรื่องของวิดเจ็ตต่างๆก็ค่อนข้างจะไม่ต่างจากรุ่นก่อนๆ นะครับที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับคือ payment นะครับเขารองรับ mcash ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะ insert อีกทีว่ามันคืออะไรนะแล้วก็เรื่องของระบบเนี่ยมีการปรับปรุงครับคือใช้ harmony os 3.1 นะซึ่งก็สามารถซิงค์ข้อมูลอะไรต่างๆกับบน android แล้วก็ ios ได้ปกติผ่าน huawei health นะอันนี้เป็นข้อดีคือเขาเปิดกว้างมากๆนะครับแม้ว่าจะเป็น os ที่พัฒนาขึ้นเองตัว widget นะครับอันเนี้ยจะเป็น widget รวมที่แสดงผลได้ค่อนข้างละเอียดเลยจะเป็นฮาร์ดเรทนะครับผมไปนู่นไปนี่มาทั้งวันนะครับก็จะเห็นข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเช่นเดียวกับ SPO2 ก็คือค่าออกซิเจนในเลือดนะครับก็ถ้า90ขึ้นไปก็จะถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการนอนอันนี้สำคัญมากเพราะหลายคนน่าจะได้ใช้กันนะเนี่ยจะเห็นว่าค่าการนอนผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะก็คือประมาณ80กว่านะครับก็จะเห็นว่าคุณหลับลึกหลับตื่นเท่าไหร่นะครับค่าที่ละเอียดสามารถเช็คได้ในแอปพลิเคชันนะครับเรื่องของการออกกำลังกายก็สามารถทำได้มากกว่า100โหมดนะครับก็สามารถแทร็กได้ค่อนข้างละเอียดนะวันนี้ผมเดินเยอะหน่อย 13,900 นะครับก็จะโชว์แบบนี้แล้วก็มีอื่นๆสามารถเข้าไปตั้งค่าได้นะครับโดยแอปพลิเคชันอื่นก็เพียงกดด้านข้างนะครับก็จะเป็นเมนูที่เข้ามาดูด้านในนะครับอย่าง Workout เองเนี่ยก็จะมีรูปแบบการออกกำลังกายเยอะมากนะครับจะเป็น Outdoor Indoor นะครับเดินเฉยๆคุณก็สามารถวัดได้ว่ายน้ำก็วัดได้นะครับใส่ว่ายน้ำได้ด้วย Elliptical นะครับก็จะเป็นเครื่องที่เอาไว้เป็นกึ่งเดินกึ่งวิ่งนะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายนะตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับจะเป็นการวัดฮาร์ดเรทนะครับหรือวัดค่าความเครียดนะครับสเตรสนะแล้วก็ breathing exercise คือแบบกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเข้ามาตวงเดียวนี้ได้นะครับสามารถควบคุมเพลงได้และใช้งานเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีโมทของมือถือได้ด้วยนะครับแต่จะรองรับเฉพาะ Huawei ถ้าจะไม่ผิดนะการใช้งานต่างๆทำผ่าน Huawei Health นะครับก็รองรับทั้งบน Android แล้วก็ iOS ทุกรุ่นเลยอันนี้คือข้อดีครับเรื่องของแดชบอร์ดต่างๆแสดงผลได้ละเอียดมากนะครับจะเป็นพวกฮาร์ดเรทเนี้ยเราก็สามารถเข้าไปดูแบบโซนต่างๆได้นะรวมถึงค่า ECG จากบน Huawei Watch D แบบอันนี้วัดไว้นานมากแล้วนะแต่เขาก็ยังเก็บ
ค่าเรคคอร์ดนี้ไว้อยู่นะครับสำหรับการนอนเองก็สามารถวัดได้ค่อนข้างละเอียดมากนะจะเป็นแบบหลับลึกหลับตื่นนะครับแล้วคุณสามารถเรคคอร์ดสลีปได้ด้วยก็คือตั้งค่าแบบเป็นเพลงกล่อมนะครับและมันจะประมวลผลได้แบบให้คุณกรนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีแบบหัวค่านี่ผมว่าละเอียดมากนะครับแล้วเขามีแบบจะเห็นว่ามีเพลงเป็นแบบเปิดมาไว้แบบให้หลับง่ายขึ้นโดยอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีเรื่องค่าสเตรสก็คือเป็นค่าความเครียดนะครับถ้ามันสูงมากแสดงว่าคุณเครียดเกินไปละนะครับก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้เหมือนกัน SPO2 อันนี้คือค่าออกซิเจนในเลือดนะครับส่วนใหญ่จะเกิน 90% อยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีเรื่องของสกินเทมเปอเรเจอร์อันนี้วัดไม่ได้นะครับจะวัดได้เฉพาะตัววอชนะจะเห็นว่าการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างละเอียดนะคือผมใช้ Huawei Watch GT 4อยู่แล้วนะครับแล้วก็ swap มาใช้ตัว Huawei Band 9นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยโดยที่ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ถูกลบออกไปนะครับสามารถเปลี่ยน Watch Face ได้หลากหลายมากๆนะอันนี้คือข้อดีของ Huawei เลยคือ Band 8 Band 9เนี่ยคุณสามารถใช้ตัวแบนด์ตัวเขาเรียกว่าอะไรดีหน้าปัดร่วมกันได้นะครับคือมันจะมีทั้งฟรีกับแบบเสียตังค์ถ้าคุณเสียตังค์ซื้อไปแล้วจากแบรนด์8คุณก็สามารถมาใช้งานบนแบรนด์9ได้นะครับซึ่งจะเห็นว่ารูปแบบต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับแม้ว่าจะเป็นของฟรีเองการออกแบบต่างๆก็สวยงามดีนะครับแล้วก็เรื่องของการอัปเดตต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูในตัวเมนูของ device ได้นะครับที่อยู่ตรงนี้นี่ก็จะเห็นว่าการตั้งค่าต่างๆเนี่ยอย่าง Health Monitor เนี่ยby default เองมันจะเปิดให้คุณใช้งานอยู่แล้วนะครับแต่ก็เข้ามาตั้งค่าได้ว่าจะให้วัดทีวัดแบบไหนนะครับถ้าวัดถี่มากมันก็จะกินแบตมากขึ้นตามลำดับนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของตัว bleeding นะครับก็คือเป็นการวัดค่าการหายใจอะไรต่างๆนะครับอันนี้มันจะซิงกับ Huawei ID อีกทีนึงนอกนั้นก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานนะครับอย่างรุ่นนี้เนี่ยไม่สามารถตอบแชทได้โดยตรงนะทำยังไงเข้ามาตั้งค่า Quick Reply นะครับมันจะทำการขึ้นว่าแบบเอ้ยถ้าสมมุติว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วไม่ว่างรับสายแล้วกด Quick Reply จบนะครับฉันไม่ว่างนะครับให้โทรมาทีหลังอะไรเงี้ยแล้วเข้ามาตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับรวมถึง Firmware Update ก็สามารถเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและประมาณนี้นะครับกับ Huawei Band 9นะครับก็จะเห็นว่าเป็นสมาร์ทแบนด์ที่เรียกว่าครบครันนะจริงๆนะครับในการใช้งานทั่วไปซึ่งขนาดต่างๆเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้ง่ายนะครับแล้วก็ถอดง่ายด้วยนะครับเนี่ยสายมันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็สวมใส่สบายใส่อาบน้ำใส่นอนใส่ว่ายน้ำก็ยังได้นะเพราะตัวนี้กันน้ำแบบไฟ ATM นะครับกันแกะสายนะครับจะมีสักนี้กดจบซึ่งสายสามารถซื้อเพิ่มได้สวอปได้แล้วก็มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับซึ่งข้อดีของสมาร์ทแบนด์ Huawei คือสายเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆนะครับในช่องทางออนไลน์ก็ลองไปซื้อดูกันได้นะครับน้ำหนักเบามากอันนี้ชอบนะครับการชาร์จก็เป็นแบบแมกเนติกเหมือนเดิมแล้วชาร์จเร็วมากนะครับ5 V 1A ก็สามารถใช้งานได้ตามนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจ Huawei Band 9เนี่ยราคานะครับอยู่ที่ 1,999 บาทแต่ถ้าซื้อช่วงแรกเขาจะเริ่มต้นที่ 1,299 บาททั้งแอปส้มแล้วก็ Lazada นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้สวัสดีครับ